ตะลุย6ที่เที่ยวลพบุรีเที่ยวเมืองรองย้อนรอยเมืองระโบเดินทางง่ายใกล้กรุงเทพจะเที่ยวค้างสักคืนหรือไปเช้าเย็นกลับก็เที่ยวได้แบบชิลๆหรือถ้าวันหยุดนี้ยังไม่รู้จะไปไหนมาเที่ยวลพบุรีกันเริ่มที่โลเคชั่นสุดเก๋อย่างสะพานรถไฟโคกสลุงหรือรถไฟลอยน้ำเป็นทางรถไฟที่ตั้งอยู่เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแล้วทำไมถึงเรียกว่ารถไฟลอยน้ำน่ะหรอก็เพราะว่าในช่วงที่มีการปล่อยน้ำเข้ามาจะเหมือนกับว่ามีรถไฟวิ่งลอยอยู่บนผิวน้ำเลยแต่ถ้ามาช่วงน้ำแห้งเราก็ไปปิกนิกกันเลยสิคะสามารถขับรถลงมาด้านล่างได้เลยบริเวณนี้เรียกว่าจุดชมวิวท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แหล่งท่องเที่ยวสุดไวรัลมีวิวเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีแล้วถ้ามาช่วงเย็นๆประมาณบ่าย 3 ถึง 6 โมงเย็นชาวบ้านที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะก็จะปล่อยน้องๆออกมาเล็มกินหญ้าบริเวณนี้กันเราสามารถไปวิ่งเล่นถ่ายรูปกับน้องๆได้เลยถ้าถามว่าร้อนไหมต้องบอกว่าร้อนแดดนะคะแต่มีลมโกรกตลอดเวลาแนะนำหาที่บังแดดจะเป็นเต็นท์บังแดดหรือไปหาร่มไม้อยู่ก็ชิลมากนั่งได้ถึงเย็นเลยโดยช่วงเวลาน้ำลดจะอยู่ระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมนะคะและช่วงที่น้ำในเขื่อนยังไม่เต็มนั่นเองเราก็จะได้จุดเช็คอินเพิ่มอีกหนึ่งแห่งนั้นคือสะพานผุดโดยสะพานนี้เป็นสะพานที่ถูกสร้างไว้ก่อนทำเขื่อนมีอายุกว่า30ปีถ้าช่วงที่น้ำเต็มเขื่อนสะพานนี้ก็จะจมหายไปที่นี่เหมาะจะมาเที่ยวชมและถ่ายรูปตอนพระอาทิตย์ใกล้ตกซึ่งจะได้รูปที่สวยงามมากๆส่วนการเที่ยวชมแนะนำให้มาขึ้นเรือที่ตลาดปลามะนาวหวานไม่เกิน20นาทีเราก็จะมาถึงสะพานผุดสุดอันซีนแล้วจ้าส่วนสายแคมปิ้งต้องไม่พลาดส่วนรุกขชาติวังก้านเหลืองอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตมีลานกลางเต็นท์ริมทานน้ำใสที่ไหลมาจากน้ำตกวังก้านเหลืองซึ่งเป็นน้ำตกที่มีน้ำตลอดทั้งปีเหมาะจะมาคลายร้อนในวันหยุดหรือสายแคมปิ้งจะมาพักผ่อนริมน้ำก็ไม่ผิดหวังเลือกทำเลได้ตามใจชอบเลยเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวชมโบราณสถานกันบ้างที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์หรือพระนารายณ์ราชนิเวศหรือคนท้องถิ่นเรียกว่าวังนารายณ์ที่มีถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระนารายณ์เมื่อเสด็จมาที่เมืองลพบุรีและเป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยวังนารายณ์โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างไทยกับตะวันตกซึ่งแม้จะทรุดโทรมไปตามกาลเวลาแต่ก็ยังเห็นได้ถึงความสวยงามและความยิ่งใหญ่ในอดีตได้เป็นอย่างดีปิดท้ายกันที่พระปรางสามยอดโบราณสถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลพบุรีเป็นปราสาทขอมในศิลปะบายนที่มีความเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7หรือประมาณปีพ.ศ. 1724ถึง1757และแน่นอนว่าลิงเป็นสัตว์ประจำเมืองลพบุรีปัจจุบันปรางสามยอดก็ได้กลายเป็นปราสาทของฝูงลิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครมาแวะเที่ยวถ่ายรูปที่นี่แนะนำเก็บหมวกเก็บแว่นตาให้ดีๆนะคะเพราะอาจจะโดนเจ้าตัวแสบฉกขโมยได้นะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ